2062เลข2ท้าย2ตัวท้ายที่ออก6 6เจ้าได้เดือนจิตจ้าได้ของดีมาแล้วเว้ยเขียดเฮ้ยพี่เทิดอะไรของเองไว้เขียดนู่น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 นน้องสายน้องสายพี่พ่อแกเดินผ่านมาเห็นแม่ฉันบ้างป่ะทำไมเหรอจ้าน้องสายนี่ฉันถามว่าเห็นแม่ฉันไหมก็ตอบมาอ๋อฉันเห็นแม่ยายอ่ะฉันเห็นนะพิสมัยอ่ะอยู่ในตำหนักอาจารย์เข้มนะจ๊ะฮะตำหนักอาจารย์เข้มใช่จ้ะแล้วตำหนักอาจารย์เข้มอยู่ที่ไหนอะอยู่ทางนู้นนะจ๊ะหลบ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 โอ้ยเสียวแอบเองเออพี่แล้วเราจะเอาน้ำมันพายใส่น้องทรายได้ยังไงอะพี่หรือว่าให้ฉันไปจับน้องทรายมาได้เว้ยเดี๋ยวฉันทำเองต้องรอน้องทรายมาอีกครั้งนึงก่อนเว้ยฉันจะดีใส่น้องทรายเองเว้ยแล้วมันจะได้ผลเหรอพี่เออนะต้องได้ผลแน่ๆน้ำมันพายของอาจารย์เข้มนะเว้ยเชื่อวะไปเว้ยอาจารย์ขาตอนนี้พวกชาวบ้านนะคะกำลังหลงอาจารย์หัวปักหัวปั๊มเลยล่ะเจ้าค่ะใช่แล้วล่ะจ้ะพี่ดาวันตอนนี้นะคะชาวบ้านก็มาหาพวกเราเกือบจะทั้งหมู่บ้านแล้วนะโอ้ยงานเนี้ยเสร็จเราแน่ๆกับอาจารย์ขาเองสองคนก็ใจเย็นๆก่อนเองดูสิชาวบ้านบางคนเขากำลังจ้องจับผิดพวกเราอยู่ใช่ครับอาจารย์อีกไม่นานค่ะมันต้องเสร็จพวกเราแน่ๆเลยเจ้าค่ะเพราะว่าดาวันนี่นะคะได้ไปกระจายข่าวทั่วหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพวกมันก็ไปพูดต่อๆกันเองพวกเราก็รอรับเงินอย่างเดียวเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะถ้าเกิดว่าพวกเราโดนจับขึ้นมาเราจะทำยังไงล่ะพี่ดาวันนี่ปากพ่อยไหมล่ะมึงถ้าเองสองคนกลัวนะข้าเล่นเส้นเรียนขนาดนี้มันยังจะจับได้อีกเหรอเนี่ยถ้าเกิดพวกเองสองคนกลัวนะก็หลบอยู่ที่อื่นก่อนข้าอยู่กันเองได้ไม่เป็นไรแสดงว่าที่นี่เนี่ยอาจารย์เอาอยู่หมดเลยใช่ไหมเจ้าคะถ้ามันยังอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่ดาวันเราไปหาเหยื่อรายต่อๆไปที่หมู่บ้านข้างหน้ากันดีกว่าไหมเออก็ดีนะเนาะก็ดีนะก็ดีนะถ้างั้นเราไปกันดีกว่าเนาะเนาะเนาะเดี๋ยวจะรีบมาส่งข่าวอาจารย์นะเจ้าคะค่ะโอเคงั้นเราไปกันดีกว่าเนาะอาจารย์ขาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาสวัสดีอาจารย์ขาจะไปจริงๆแล้วนะเจ้าขาข้ารู้ข้าเห็นสวัสดีค่ะเอ้าเดี๋ยวไม่ไปขอบคุณค่ะนี่เป็นพี่ด้วยกันสิด้วยกันสิเออขอบคุณอาจารย์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปขอบคุณอาจารย์นะเจ้าค่ะพี่ซายมีอะไรหรอสร้อยเปล่าจ้ะพอดีว่าสร้อยจะเรียกพี่ซายไปกินข้าวสร้อยไปกินก่อนเถอะพี่ยังไม่ค่อยหิว
ป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะพี่ทรายทำไมดูเหม่อๆอ่ะมีอะไรก็บอกสร้อยได้นะสร้อยไออาจารย์เข้มที่มันใบ้หัวให้ชาวบ้านอ่ะมันกำลังหลอกชาวบ้านอยู่นะพี่อ่ะได้ยินเต็มสองหูเลยมันคุยกับพี่ดาวหวันสมคบกันหลอกชาวบ้านจริงเหรอพี่ทรายอย่าเสียงดังสิสร้อยแล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะพี่พี่ว่าพี่จะบุกไปที่ตำหนักของอาจารย์เข้มมันจะดีเหรอพี่แล้วชาวบ้านเขาได้เชื่อเรากันหรองานเนี้ยเป็นไงก็เป็นกันแต่พี่จะไม่ยอมให้ชาวบ้านถูกหลอกแน่ๆเฮ้ยจะว่าอะไรเร่งหน่อยสิเร็วดัง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 ประจำวันที่16มาแล้วมาแล้วมาแล้ว2062เลขของท้ายของตัวท้ายที่ออก6 6เฮ อาจารย์เข้มอาจารย์เข้มแม่นมากๆแล้วพี่สมัยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะซอยอยู่ไหมคะซอยมีอยู่จ้ะอ้าวแล้วน้าพี่สมัยอารมณ์ดีอะไรมาคะเนี่ยนิดหน่อยจ้ะหนูสาพอดีน้าถูกหวยถูกหวยใช่จ้ะน้าถูกหวยถูกตั้ง5คู่แน่โอ้นี่ขนาดน้าไม่ได้ตั้งใจซื้อนะเนี่ยถ้าตั้งใจซื้ออ่ะจะขนาดไหนค่ะรู้ไหมน้าได้เลขเด็ดมาจากไหนสาไม่รู้เลยอะค่ะอาจารย์เข้มอาจารย์เข้มแม่นมากๆมากที่สุดเดี๋ยวน้าว่าจะไปบูชาน้ำมันถูกหวยซะหน่อยค่ะน้าไปก่อนนะเดี๋ยวมันหมดก่อนค่ะสวัสดีค่ะแม่สากำลังจะกลับพอดีเลยค่ะแม่มีอะไรหรือเปล่าคะได้ค่ะแม่งั้นเดี๋ยวสาแวะเข้าไปซื้อที่ร้านเจปิโปให้นะคะค่ะแกคิดอะไรไม่รู้โอ้ยอีนี่นี่ที่ฉันคิดอะแกอยากมัดใจพี่ชัยใช่ไหมยังไงเนี่ยนี่ที่ฉันคิดก็คือฉันหาวิธีมัดใจพี่ชัยให้แกได้แล้วยังไงหรอสาดีก็คืนนี้ฉันจะพาแกไปให้อาจารย์เข้มลงของชัยชัยลูกชัยชาวบ้านเขารวยกันใหญ่แล้วลูกเขาไปทำอะไรมากันแม่ถึงได้รวยขนาดนั้นน่ะก็ชาวบ้านน่ะเขาถูกหวยกันทั้งหมู่บ้านเลยอาจารย์เข้มอ่ะแกให้หวยแม่นมากเลยนะลูกจริงเหรอจ๊ะยายงั้นวันหน้าเราไปกันบ้างเอาไหมจ๊ะเอาสิวะไอ้เปี๊ยกยายก็อยากรวยเหมือนกันพอเลยทั้งยายทั้งหลานน่ะการพนันน่ะเคยทำให้ใครรวยไหมถ้ามันได้ก็ดีไป
แล้วเวลาที่มันเสียล่ะก็ไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกก็เปี๊ยกอยากจะรวยนี่พี่ชัยเปี๊ยกถ้าเอ็งอยากรวยนะเอ็งต้องทำงานเอ็งดูสิเห็นไหมพืชผลเนี่ยที่เราปลูกเอาไว้อ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นเงินให้เราเรามีเงินอ่ะเราก็สบายไม่เดือดร้อนอ๋อแม่ถ้าฉันรู้นะว่าแม่กลับไปเล่นหวยอ่ะฉันจะไม่คุยกับแม่ดูถ้าพี่ชัยจะกดจริงๆนะยายยายก็ว่าอย่างนั้นแหละไอ้เปี๊ยกจะรีบไปไหนเลยจ้าน้องสายอะไรของแกอีกไวเทิดไปเกะกะเกะเดี๋ยวสิรอพี่ก่อนสิจ้าเฮ้ยพิงอะอะอุอุเกียร์คอกคอกฮิฮิฮิทำอะไรของแกไวเทิดจ้าได้เลยจิตจ้าโอ้ยได้งานแล้วนะได้งานของแกเนี่ยโอ้ยโอ้ยเกียรติดูตาฉันสิด่านนี้โอ้เจ็บโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เหม็นก็เหม็นคันก็คันเฮ้ยหงุดหงิดเว้ยเห็นไหมไม่มีใครไปงั้นข้าไปเองโอ้ยนางสาลี่เราจะต้องเข้าที่นี่จริงๆหรือจริงสิแน่นะแน่สิไม่ยั่วนะไม่ยั่วสิโอ้ยมีงานบ้านเนื้อบ้านตายใกล้ๆอาศัยนั้นท่วมเรา ร่วมใจกันพัฒนาเรารักบ้านเราเจริญเพลิดเพลินให้